ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต่อชีวิตประจำวันเราอย่างไรนะคะไปพบกันเลยค่ะสวัสดีครับ 3G ที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับคือเทคโนโลยียุคที่3ของโทรศัพท์มือถือกันแล้วนะครับต้องย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับว่า 3G มีความเป็นมากันอย่างไรนะครับสำหรับโทรศัพท์ยุคที่1หรือ 1G นะครับเราใช้ระบบอนาล็อกครับที่หน้าจอมือถือยังเป็นขาวดำกันอยู่ครับสิ่งที่ทำได้โทรศัพท์ยุคนี้คือโทรเข้าและรับสายได้อย่างเดียวนะครับต่อมาเทคโนโลยียุคที่2หรือ 2G นี้เรียกว่าระบบดิจิตอลยุคนี้พวกเราอาจจะคุ้นเคยกันมากขึ้นคือมีทั้ง GPS GPRS และ EDGE ที่สามารถรับส่งภาพเสียงและวิดีโอแบบสั้นๆได้แต่ยุคนี้ความเร็วก็คงช้ามากอยู่ดีI'd apologize, but I don't realize what I'm doing wrong. I never know. ครับแล้วก็มาถึงเทคโนโลยีที่3แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับส่งเมลรับส่งข้อความทั้งภาพเสียงหรือวิดีโอขนาดไฟล์ใหญ่ๆนะครับเทคโนโลยียุคนี้ก็สามารถทำได้ทั้งหมดครับด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นสามารถดูทีวีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบไม่กระตุกกันเลยทีเดียวนะครับสรุปสั้นๆนะครับ 3G นี้ให้คำจำกัดความว่า High Speed Internet บนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในเร่งพัฒนาระบบอย่าง AF ATAC TMS ให้สามารถใช้ 3G ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ช่วงต่อไปพบกับผู้ที่มีข้อสงสัยในเรื่องของ 3G กับคุณฟ้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันวิชุดาทิลีค่ะต่อไปเราจะไปตามหาผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง 3G กันนะคะตามมาเลยค่ะกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อซีมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ 3G ไหมคะคือว่าเมื่อเรามี 3G แล้วนะคะอนาคตข้างหน้า 2G ยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่าคะเราไปไขข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะชั่วเคลียร์ 3G กับพี่มาร์ชครับ 2G หรือที่พวกเราได้ยินคำว่า GSM นั่นคือเป็นชื่อมาตรฐาน 2G นะครับ Global System Mobile Communication หรือ Global System Mobility ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะเรียกในปัจจุบันนี้นะครับในหลายประเทศก็ยังใช้ 2.5G อยู่บน GSM ก็คาดว่าคงจะใช้ไปอีกประมาณไม่เกิน 8 ปีนะครับเทคโนโลยีใน 2G ก็จะค่อยๆผลิตน้อยลงเนื่องจากการบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีใหม่บำรุงรักษาง่ายติดตั้งง่ายไม่ต้องลงทุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนผู้ที่ใช้ 2G ก็จะน้อยลงก็จะขับเคลื่อนย้ายไปนะครับไปอยู่ที่ 3G และ 4G เนื่องจากอายุของผู้ใช้ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีอายุจากในอดีต10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะโตขึ้นเพราะฉะนั้นคนในปัจจุบันใช้ 3G ในอนาคตคนปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็น 4G มันก็เป็นวัฏจักรในการเปลี่ยนแปลงไปเราไปตามหาผู้ที่มีข้อสงสัยคนต่อไปกันเลยค่ะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ 3G ไหมคะมีครับคือถ้าเราจะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนยี่ห้อไหนที่จะรองรับการทำงานเกี่ยวกับ 3G ได้ไหมเราไปไขข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะชั่วเคลียร์ 3G กับพี่มาร์ชความถี่ 3G 2001 เมกะเฮิรตซ์หรือ 2.1 กิกะเฮิรตซ์เป็นมาตรฐานสากลส่วนใหญ่แล้วถ้าท่านซื้อโทรศัพท์ในช่วงเวลาประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่รองรับได้หมดนะครับนอกจากท่านไปใช้นะครับพี่ๆน้องๆไปใช้โทรศัพท์ตั้งแต่รุ่นปี3ปีที่แล้วนี่อาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแต่ในปัจจุบันเรามีโปรโมชั่นเยอะถ้าสมัครโปรโมชั่นได้โทรศัพท์ลดราคาครึ่งหนึ่งอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ข้อมูลข่าวสารในการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ถ้าหากซื้อโทรศัพท์ในช่วงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์แต่การใช้งานสำคัญครับอย่าไปใช้สตรีมมิ่งมากจนเกินไปถ้าใช้สตรีมมิ่งอย่างที่บอกแนะนำให้ไปใช้ Wi-Fi นะครับก็มีโหมด Wi-Fi สลับไปในการใช้งานเพราะ 3G อย่างที่บอกไม่มี 3G ที่ไหนในโลกหรอกครับที่รองรับการให้บริการอย่างไม่มีขีดจำกัดก็เหมือนถนนมีขอบเขตกว้างที่จำกัดรถมีประมาณมากเกินไปก็ต้องชาร์จเป็นธรรมดาก็มีการเฉลี่ยในการใช้งานกับผู้อื่นด้วยอันนี้ก็ต้องรู้จักการใช้งาน Wi-Fi ผสมชั่วเคลียร์ 3G กับพี่มาร์ช 3G นะคะมีความจำเป็นอย่างมากนะคะในขณะนี้เพราะผู้คนก็ต่างใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารข้อมูลนะคะจึงทำให้มีความจำเป็นในยุคนี้นะคะและต่อไปในอนาคตจะมียุค 4 หรือ 4G นั่นเองค่ะ4G นะคะหรือที่รู้จักกันคือ LTE นะคะเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่ทำให้ความเร็วเหนือกว่า 3G นั่นเองค่ะวันนี้เราก็ได้ไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ 3G กันไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องของ IT ในรายการ IT 360 องศาสำหรับวันนี้ Tomorrow of Today บ๊ายบายสวัสดีค่ะ Wake me up ระยะหักเขาสังน้อยที่เขาทำร้ายอายยังหวังกับเขาต่อเขาหลอกอายเป็นบ่เป็นยังโดนตาโกไปโอ้ว้าวให้ใจ